รุตาซื้อสตรอเบอรี่ค่ะนี่กล่อง2ยูโรนะคะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาวันนี้ไม่ค่อยสบายเสียงแหบเสียงแห้งแต่อย่างไรวารุตาก็จะพาทุกท่านมาเดินตลาดนัดกันด้วยกันค่ะวันนี้มาดูบรรยากาศกันเลยวันนี้บรรยากาศแสนดีดูแดดผู้คนก็เลยเอาของมาขายกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่เคยเมื่อวันก่อนไม่มีของวันนี้เต็มไปหมดเลยค่ะทั้งสองข้างฟากเลยวันนี้เป็นการเดินตลาดนัดที่น่าตื่นเต้นมากอุ๊ยมีเซเดมีแอนนี่ด้วยที่เขาเต้นดิ้งดองดิ้งดองเดี๋ยวรู้จักก่อนดีไหมคุณอ๋อไม่รู้ว่าลูกอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะนู้นมีเครื่องเล่นม้วนเทปเก่าๆด้วยอุ้ยน่าสนใจมากค่ะไปค่ะอุ้ยอันนี้พารุตาน่าสนใจมันเป็นที่เขาวางของนะคะน่ารักอุ้ยวันนี้มีชุดกลองด้วยใครที่อยากเล่นกลองนี่มาเลยนะคะนี่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่อุ้ยมีกีตาร์อุ้ยมีเยอะเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวรุตาจะเดินไปทางนี้ก่อนโอ้วันนี้เดินกันแบบยาวๆกันเลยนะคะวารุตาชอบหม้อเป็นแบบนี้น่ารักมากไปค่ะข้าวของมีเยอะแยะมากมายอุ้ยร้านนี้ขายต้นไม้อุ้ยดอกไม้สวยมากสวยไปค่ะไปกันต่อสตรอเบอรี่นะคะกล่องละ1ยูโร50เดี๋ยววารุตาก็กลับมาซื้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้ำง่ายไปก่อนวันนี้มีข้าวของร้านนี้เดี๋ยววารุตาแวะเข้าไปดูนิดหนึ่งมีอะไรบ้างจริงๆแล้วก็มีของที่บ้านเยอะแล้วนะคะก็ไม่อยากซื้อเท่าไหร่ดูคร่าวมีอะไรบ้างอันนี้อันละ1ยูโรแต่ว่าจะซื้อไป2อันดีกว่าค่ะอันนี้กอยเตอร์ผมจะซื้ออันนี้ไปให้แฟน2อันค่ะให้แฟนอันหนึ่งให้โอมาอันหนึ่งค่ะวารุตาได้ชีสนะคะที่อบ2อันแล้วก็มีชีสอันนี้อีกแล้วก็มีชีสตัวนี้อีกวันนี้มีแต่ชีสค่ะวารุตาเจอตัวนี้เหมือนไอแหนมตุ้มบ้านเราเลยค่ะนี่ค่ะไม่รู้อันละเท่าไหร่น่ากินจังเลยค่ะนี่ของวารุตาที่ได้วันนี้ค่ะวันนี้ไม่ซื้อเยอะนะคะเพราะว่าที่บ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซื้อไปเยอะแล้วค่ะมีแค่นี้เองค่ะของแฟนเรียบร้อยแล้วค่ะวารุตาวันนี้ซื้อไม่เยอะนะคะของแฟนเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วซื้อไปเยอะแล้วไปค่ะวันนี้บรรยากาศแสนดีมาชมตลาดนัดกันยามที่มีอากาศแบบนี้โอ้ยวารุตาเสียงไม่ค่อยดีก็ต้องขอโทษด้วยนะคะนุ่งด้วยว่าไม่ค่อยสบายแต่ยังไงวันนี้ก็ยังออกยังอยากมาพาทุกท่านมาเดินตลาดนัดอยู่ดีนะคะโอ้ยกระเป๋าเยอะแยะเลยใครอยากได้อะไรนี่โอ้ยมีที่หนีบผมมียางมัดผมมีมีดมีเครื่องเล่นเด็กแล้วก็มีอุปกรณ์ภายในบ้านด้วยนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะไปกันต่อเลยอุ้ยมีร้านขายปลา
มุมนู้นร้านขายเครื่องไฟฟ้าหม้อมือร้านนี้ร้านขายผลไม้ส้ม1กิโล1ยูโร1ยูโรเดี๋ยวรุตาขอดูนิดนึงนะคะรุตาจะเอาแมนดารินนี่นะคะกิโลละ1ยูโรมาเลือกกันเลยค่ะได้ส้มแล้วก็เดินต่อเลยค่ะส้มมารุตายังมีอยู่นะคะร้านนี้นะคะจะบอกว่าขายฝาหม้ออะไรก็ได้ค่ะที่เป็นเศษส่วนเกินก็เอามาขายใครที่ที่บ้านไม่ครบก็สามารถมาหาซื้อที่ให้มันครบๆได้นะคะร้านนี้วันนี้โอ้ยจัดเกือบเสร็จแล้วโอ้ยวันนี้มีแดดทุกคนดูสุดยอดมากวันนี้วารุตาจะเน้นซื้อผักแล้วก็ผลไม้นะคะเดี๋ยวไปดูร้านนู้นนิดนึงร้านผักว่าเขามีอะไรผู้คนก็เริ่มพลุกพล่านกันแล้วค่ะไปดูกันเลยมีอะไรบ้างส้มมีองุ่นก็มีแตงกวาเดี๋ยวไปดูต่อยค่ะแตงกวาแบบนี้นะคะกิโลละ1ยูโรกล้วยก็ราคาอยู่ที่1ยูโรอันนี้องุ่นแพ็คละ1ยูโร1ยูโรเดี๋ยววรุตาขอเดินดูก่อนค่ะไปค่ะวันนี้เดินดูของกันพอช่วงในระหว่างฤดูร้อนนะคะอุ้ยซานตาคลอสด้วยน่ารักจังนี่ค่ะไปค่ะเราก็หน้าร้อนแบบนี้นะคะผู้คนเขาก็จะมาวางของกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะโอ้ยวารุตาสนใจมะม่วงเอ้ยไม่ใช่มะม่วงอันนี้กิโลละ1ยูโรดูวารุตาไม่เคยเห็นสีมะเขือม่วงที่เป็นแบบนี้แปลกจังเลยค่ะเดี๋ยวลองซื้อไปชิมสักหน่อยค่ะเป็นมะเขือม่วงที่วารุตาไม่เคยเห็นต้องซื้อไปชิมค่ะนี่คือราคาของสตรอเบอรี่นะคะ1กล่องนี่ก็คือ2ยูโรเดี๋ยววารุตาขอดูนิดนึงก็น่าทานนะคะเนี่ยสวย2ยูโรค่ะนี่คือพริกหยวกราคา1ยูโรค่ะเดี๋ยววารุตาซื้อไปแพ็คนึงไปต่อค่ะเดินดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะพารุตาตั้งใจนั่นก็คือจะซื้อสตรอเบอรี่จะซื้อแตงกวาจะซื้ออะโวคาโดไปค่ะนี่มารุตามาให้ดูมะเขือม่วงก็ต้องเป็นสีแบบนี้แต่เมื่อกี้มารุตาซื้อเป็นสีแบบอื่นเดินดูนี่ดอกกะหล่ำมะเขือเทศมะม่วงลูกละ 1.49 วารุตามาซื้อมะเขือเทศนะคะกิโลละ99เซนค่ะวารุตาซื้อถั่วอันนี้นะคะ2ถุง1ยูโรซื้อมา1ถุง50เซนไปกันต่อเลยค่ะฝั่งนี้ร้านขายกระเป๋านี่องุ่น3กล่อง1ยูโรอันนี้1ยูโรค่ะสตรอเบอรี่น่ากินจังเลยค่ะ1อัน1กล่อง1ยูโรเดี๋ยววารุตาก้อยมาซื้อดีกว่าค่ะเพราะว่าสตรอเบอรี่ถือไปถือมากลัวจะเละค่ะไปกันต่อเลยวันนี้ตั้งใจจะมาซื้อไก่ย่างด้วยนะคะร้านไก่เพิ่งมาจะซื้อไก่กลับบ้านร้านข้างหน้านี้นะคะก็เป็นร้านอาหารเช้าของแฟนค่ะก็จะมีไส้กรอกเยอะมากเลยนะคะที่เป็นไส้กรอกของคนเยอรมันนะคะ
นี่ไอเรนเดียร์สวยมากสีขาวสีแดงสีชมพูแล้วก็นี่มีสีฟ้าสวยจังโอ้โหนี่มีอะไรนะเขาเรียกต้นว่านหรือสีอุยวารุตาน่าจะเรียกชื่อผิดอุยดอกไม้ในช่วงวารุตามาให้ดูลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์สวยมากๆเลยค่ะลาเวนเดอร์แล้วก็มีทิวลิปด้วยนะคะอุยดูดอกไม้สีนี้ดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะจะสวยงามมากๆเลยค่ะขนมตัวนี้นะคะแฟนกับแม่ย่าชอบมากวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะซื้อไปให้เขาอีกสักหน่อยค่ะอันละ1ยูโรค่ะขนมตัวนี้2อัน1ยูโรเดี๋ยวรุตาซื้อไปให้แฟนสักหน่อยค่ะนี่ค่ะ2อัน1ยูโรเป็นชีสนะคะขนมตัวนี้2อัน1ยูโรรุตาว่าจะลองซื้อไปชิมส่วนตัวนี้2อัน1ยูโรรุตาก็จะซื้อลองไปชิมนิดนึงนะคะชิมนิดเดียวนะคะไม่ได้ชิมเยอะมีของวารุจาค่ะได้มาอีกแล้วไปค่ะหูยแตงโมลูกละ5ยูโรอากาศเริ่มร้อนทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มมาหูยวารุจาขอดูอะโวคาโดหน่อยค่ะไม่รู้เขาขายอย่างไรนี่ค่ะวารุจาซื้อแตงโมค่ะลูกละ2ยูโร3ลูก5ยูโรคนก็มาเลือกซื้อกันเต็มไปหมดเลยค่ะไมโลน่าไปเลยส่วนตัวนี้ลูกละ1ยูโรนี่ค่ะโอ้ยร้านนี้ขายดอกไม้สวยจังเลยค่ะไปกันต่อเลยร้านขายเสื้อผ้านี่นะคะรู้จักจะสังเกตได้ว่าคนที่มาขายก็จะเป็นประเภทอินเดียอาหรับก็จะประมาณนั้นค่ะเดินกันแบบดูบรรยากาศยาวๆกันเลยนะคะแล้วคนที่ขายผักเขาส่วนใหญ่จะเป็นคนอาหรับค่ะอันนี้1ยูโร1ยูโรค่ะผักชีลาวก็กรัมละ1ยูโรก็ถือว่าโอเคนะคะราคาไม่แพงค่ะซื้อได้ค่ะไปต่อเดินต่อเลยค่ะแม่ย่าอยากได้ถั่วค่ะรุตามาดูถั่วให้เธอบอกว่าซื้อมาให้ฉันกระปุกนึงนะว่าอย่างนั้นคืออยากได้ถั่วแบบนี้ค่ะอันนี้1ยูโร50แบบนี้คือ3ยูโรนะคะเดี๋ยวซื้อไปให้แม่ย่า1กระปุกค่ะเดินต่อเลยค่ะมีมันสำปะหลังด้วยนะคะนี่แล้วก็มีกล้วยตานีด้วยนะคะกิโลและ1ยูโร99ส่วนมันสำปะหลังนี่คือ1ยูโร50ค่ะวารุตาเจอมะพร้าวน่ารักมากๆเลยค่ะลูกเจ้านี้เองน่ารักค่ะวารุตาซื้อสตรอเบอรี่ค่ะ1ถาดนี้นะคะ1ยูโรค่ะวารุตาซื้อสตรอเบอรี่ค่ะนี่กล่อง2ยูโรนะคะได้แตงกวากิโลละ1ยูโรได้แล้วค่ะว่าจะไม่ซื้อวันนี้ดูนะคะของวารุตาก็เต็มเหมือนเดิมค่ะถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวรุตาโทรเรียกสามีให้มารับค่ะวันนี้บรรยากาศแสนดีแต่วารุตาไม่แสนดีเลยค่ะเจ็บคอไปกันค่ะเดี๋ยวต้องโทรเรียกหาแฟนก่อนค่ะวันนี้ตลาดนัดคนพลุกพล่านมากก็เดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปนะอย่าลืมดูแลสุขภาพอย่าเป็นเหมือนกับวารุตานะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย